การสไตรค์ของ WGA นะครับหรือว่า Writer Guild of America ยังคงไม่สิ้นสุดนะครับยังคงมีการประท้วงอย่างต่อเนื่องนะครับเขาจะเอาอะไรเข้าประท้วงแบบไหนช่างมันนะครับไม่ต้องสนใจละเพราะว่าเราในฐานะคนดูเราอยากรู้อย่างเดียวว่าอะไรเลื่อนบ้างว่าทีนี้ผลกระทบเริ่มกินไปในวงกว้างมากขึ้นเรื่อยๆนะครับระยะแรกก็ติดเฉพาะไอ้พวกซีรีส์ไอ้พวกรายการโทรทัศน์นะครับที่มีผลกระทบทันทีรายการพวกรายการสดอะไม่มีคนเขียนบทหนังเริ่มมีผลกระทบพวกหนังที่กำลังพัฒนาโปรเจกต์อยู่กำลังอยู่ในช่วงของการพรีโปรดักชันเขียนบทเขียนเรื่องอะไรแบบเนี้ยไม่มีคนเขียนไปต่อไม่ได้ครับแล้วก็ลามมาถึงหนังที่กำลังจะถ่ายทำเปิดกล้องไม่ได้เพราะว่าไม่มีออนโปรดักชันไรเตอร์ไม่มีคนที่แบบว่าเขียนบทในอยู่ในกองเพราะว่าเขาต้องมีการแก้บทปรับบทตลอดเวลาฝรั่งเขาไม่แตะงานของกันและกันครับไฟวางไว้เนี่ยเอ้ยไฟไม่ได้ใช้เอาไปเก็บทีเนี่ยไม่ได้แบบว่าไอ้น้องช่างฉากเนี่ยเอาไปขนไปเก็บทีที่เนี่ยไม่ได้ฝรั่งไม่ได้ครับจะเก็บไฟย้ายนิดเดียวก็ต้องไปตามไอ้น้าช่างแสงที่กินข้าวอยู่ไปเอามาเก็บอันนี้ไปทีรีเฟกวางอยู่อันเดียวนะครับจะบอกไอ้น้องซาวหยิบไปทีเนี้ยเอาไปวางข้างหลังที่เกะกะเข้าซีนไม่ได้ต้องมึงไปตามช่างแสงที่อยู่ในห้องน้ำน่ะมาเก็บโฟมรีเฟกอันเนี้ยไปทิ้งทีคนอื่นห้ามแตะงานใครงานมัน 100% ดังนั้นถ้าจะแก้สคริปต์ก็ต้องมีออนเซตไรเตอร์คอยแก้ให้ดังนั้นไอ้พวกที่กำลังจะเปิดกล้องเปิดไม่ได้สักเรื่องเลยครับและเมื่อมันเป็นแบบนั้นผลกระทบก็กินวงกว้างขึ้นเรื่อยๆครับมีการประกาศเลื่อนฉายหนังเต็มไปหมดแต่อันนี้ตลกเดดพูลก่อนไอ้เดดพูลเลื่อนเข้าซะอย่างนั้นมันทำตัวเป็นเดดพูลมากนะครับ เขากำลังสไตล์กันอยู่ทุกเรื่องต้องเลื่อนออกไอ้เดดพูลเลื่อนเข้าครับเดดพูล3เนี่ยกำหนดการเดิมคือ8พฤศจิกาปีหน้าเลื่อนมาเป็นมกราคมกุมภาพันธ์มีนาเมษาพฤษภาเป็น3พฤษภาปีหน้าเหมือนกันเลื่อนเข้ามาหลายเดือนนะครับกัปตันอเมริกาก็เลื่อนเข้ามา1เดือนครับเลื่อนเข้ามา1เดือนกัปตันอเมริกา Brave New Order ตอนนี้วางไว้3พฤษภาวางเลื่อนออกไปเลื่อนไปเดือนนึงเป็น24กรกฎาคมนะครับ Thunderbolt เลื่อนจากกรกฎาคม Thunderbolt เลื่อนจากกรกฎาคมปี2024นะครับไปธันวาคมปี2024ครับBlade ไอ้ Blade นี่ก็ปัญหาเยอะปัญหาแยะนะครับ Blade เลื่อนจากกันยายนปี2024ไปโน่นเลยครับกุมภาพันธ์ปี2025 Fantastic Four ตอนแรกบอกว่า14กุมภาวันวาเลนไทน์2025เลื่อนไปพฤษภาคมปี2025นะครับ Avengers 2ภาคเลย Avengers นี่ท่องง่ายๆครับทั้ง Avenger แข่ง Dynasty และ Avenger Secret War ทั้งคู่เลื่อน1ปีกำหนดการมันก็คือพฤษภาทั้งคู่ฮะพฤษภา2025กับพฤษภา2026ไอ้2025ก็เลื่อนไปพฤษภา2026ไอ้พฤษภา2026ก็เลื่อนไป2027ตายห่า ผมบอกแล้วผลกระทบเริ่มกินในวงกว้างมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้เนี่ยความจริงแล้วทางMarvel Cinematic Universe หรือว่า Marvel Studio ไม่ได้มีการยืนยันนะครับว่าเป็นการประกาศเลื่อนเพราะว่าผลกระทบจากการประท้วงของ WGA ก็สื่อต่างๆเขาก็ดาวแล้วครับตอนนี้ไม่น่ามีเหตุผลอื่นใดแล้วครับที่ทำให้ต้องเลื่อนแต่ฟังแบบนี้ฮะฟังงี้นะผมไม่แน่ใจว่า WGA ประท้วงเป็นเหตุจึงต้องเลื่อนหรือว่า Marvel อยากเลื่อนจึงเอา WGA ประท้วงมาเป็นข้ออ้างเข้าใจไหมฮะเข้าใจความหมายไหมอันนึงอ่ะเหตุมันเกิดก่อนผลประท้วงจึงเลื่อนแต่อีกอันนึงอ่ะผลก่อนแล้วค่อยคิดหาเหตุเลื่อนดีกว่าเราบอกเขาว่ามันเลื่อนเพราะว่าประท้วงแล้วกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างที่เราเห็นตัวเลขของ Marvel Cinematic Universe ครับไม่ดีเลยระยะหลังๆอ่ะโดยเฉพาะปีที่ผ่านมาการ์เดียนอาจจะคำวิจารณ์ดีแต่การ์เดียนก็ดูเป็นหนังที่ไม่เอาเพื่อนเอาฝูงเลยครับไม่ได้เกี่ยวกับจักรวาลโดยรวมไม่ได้ไปมัลติเวิร์สไม่ได้ควอนตัมเรียลไม่ได้หาอะไรกับเขาเลยนะครับก็อยากจะเล่าเรื่องของตัวเองก็เล่าไปเจมส์กันก็ทำหน้าที่ของตัวเองในพื้นที่ของตัวเองได้เป็นอย่างดี
ในขณะที่หนังซึ่งควรจะเป็นหนังที่แบบว่าปรับทิศปรับทางให้ Marvel ในการก้าวเข้าสู่เฟสที่5และเฟสที่6ที่กำลังจะนำไปสู่แคง Dynasty อย่าง Ant-Man and the Wasp Quantum Mania โอ้มันเปิดแบบออกสตาร์ทก็ขาพลิกแล้วนะครับมันคล้ายๆกับจะวิ่งมาราธอนนะครับเราจะวิ่งตั้ง42โลไปถึงเส้นชัยที่แคง Dynasty กับ Avengers Secret War แต่ออกกิโลแรกก็เจ็บข้อเท้าซะแล้วเนี่ยเพราะว่า Ant-Man and the Wasp Quantum Mania ไม่เวิร์คครับไม่เวิร์คทั้งรายได้และไม่เวิร์คทั้งฟีดแบคจากแฟนๆผมไม่เรียกว่ากระแสนักวิจารณ์นะครับเพราะว่ามันใหญ่กว่ากระแสนักวิจารณ์ฟีดแบคจากแฟนๆไม่สนุกไม่ซื้อแล้วรู้สึกว่าแบบใช่เหรอวะประกอบกับปัญหาของคุณโจนาธานเมเจอร์ที่ระยะหลังก็เริ่มมีข่าวไม่ดีออกมาครับมีกรณีว่าโจนาธานเมเจอร์เนี่ยมีกรณีทำร้ายร่างกายผู้หญิงตอนข่าวออกมาเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่มีมูลมิสเตอร์เมเจอร์เป็นผู้เสียหายทนายบอกแบบนั้นครับแล้วก็เดี๋ยวจะฟ้องกลับด้วยซ้ำไปแล้วก็มีการปล่อยไอ้พวกแมสเซจจากฝ่ายผู้หญิงนะครับเอ้ยเธอยังส่งออกมาบอกมิสเตอร์เมเจอร์อยู่เลยว่า I love you คือทางฝ่ายทนายของคุณโจนาธานเมเจอร์ก็พยายามจะตีให้มันไปทางด้านว่าคุณเมเจอร์เป็นผู้เสียหายผู้หญิงอ่ะไม่ปกติผู้หญิงให้ทำแปลกๆซึ่งนั่นเป็นข้อความที่เท่าที่เรารู้จากหน้าสื่อครับแต่ปัญหาก็คือไอ้ที่เรารู้ว่ามันเป็นแบบนี้ว่าเรื่องทั้งหมดไม่ได้เกิดขึ้นด้วยตัวของโจนาธานเมเจอร์เนี่ยมันไม่ค่อยตรงกับแอคชั่นต่างๆที่เกิดขึ้นกับงานของโจนาธานเมเจอร์ครับเพราะเราก็เห็นครับว่าหลังจากเป็นข่าวอ่ะหนังหลายเรื่องที่ประกาศเอาไว้ว่าโจนาธานเมเจอร์จะแสดงนำอ่ะเอ้ยประกาศหยุดเว้ยแล้วก็ประกาศถอนตัวนักเปลี่ยนตัวนักแสดงกันจ้าละวันเลยโฆษณาบางตัวที่แกเล่นก็ถอดออกจากการออกอากาศทันทีแบบนี้นะครับโดยไม่มีคำอธิบายอะไรเลยจากตัวฝั่งทั้งตัวแทนของโจนาธานเมเจอร์แล้วก็ตัวของแกเองคนมันก็เลยตีความครับว่าเอ๊หรือว่าไอ้พยายามจะสโลว์ดาวน์ของ Marvel Cinematic Universe เนี่ยมันจะสอดคล้องกับปัญหาเรื่องที่มันเกี่ยวกับตัวโจนาธานเมเจอร์แล้วก็กระแสของไอ้ Marvel ระยะหลังๆที่ไม่ค่อยดีคือ if they have more time it should be better นะฮะคือถ้ามันมีเวลามากกว่านี้บางอย่างอาจจะดีขึ้นก็ได้นะหลายคนก็เชื่อแบบนี้ครับว่าเป็นไปได้สูงว่า Marvel กำลังพิจารณาว่าจะเอายังไงกับตัวละครแข่งเพราะว่าวางเอาไว้ว่ามันจะเป็นธานอสของจักรวาลแบบไอ้เฟส4เฟส5เฟส6ถ้ามันเป็นไม่ได้อะนักแสดงมันมีปัญหาต้องรีแคสต์หรือว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรจริงๆอะซึ่ง Marvel เขาก็พร้อมเปลี่ยนระหว่างทางนะครับเราจะเห็นได้ว่าเขาค่อนข้างจะยืดหยุ่นสูงครับเขาปรับตัวเขาเปลี่ยนมีอะไรไม่เหมาะเขาก็เปลี่ยนมีอะไรแบบไม่เวิร์คคนดูไม่ตอบสนองเขาก็ปรับได้ครับแต่ปรับแข่งนี่ก็ถือว่าเรื่องใหญ่นะผมว่าเขากำลังพิจารณาอันนี้อยู่เรามีจุดพิจารณาเขาเรียกเราจะได้ข้อมูลใหม่โอเคเราจะได้ข้อมูลที่น่าสนใจในการดูว่า Marvel เฟสต่อไปเนี่ยเขาจะเอายังไงนะครับจะยังคงเดินตามที่ประกาศเอาไว้ไหมหรือว่าจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรนะครับเริ่มเปลี่ยนแล้วนะเริ่มมีการเปลี่ยนชื่อกัปตันอเมริกา Brave New World มีการเปลี่ยนชื่อตรงนั้นเริ่มมีการปรับนิดๆหน่อยๆให้เราเห็นว่าไอ้แผนที่เคยประกาศมาไม่นิ่งเราจะเห็นชัดๆอีกทีนึงก็คือประมาณ20ถึง23กรกฎาคมครับเพราะว่าจะมีซานดิเอโกคอมิกคอนของปี2023ตรงนั้นเนี่ยน่าจะมีช่วงเวลาของ Marvel Cinematic Universe ที่เควินไฟกีจะได้ขึ้นมาประกาศอะไรบางอย่างผมว่าตรงนั้นน่าจะมีอะไรชัดเจนขึ้นอีก1อย่างที่น่าจะพอเห็นเข้ารางเรื่องราวเกี่ยวกับตัวละครแคงไดนัสเกี่ยวกับตัวละครแคงเดอะคอนเคอเรอร์ก็คือซีรีส์โลกิซีซั่นที่2ว่าไอ้สุดท้ายเนี่ยตัวที่เป็นไฟนอลคัทของโลกิซีซั่น2เนี่ยโอเคแคงน่าจะมีบทแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเขาจะให้ตัวละครแคงหมดแค่นี้หรือว่าไปต่อหรือว่าจะเพิ่มความสำคัญผมว่าอันนี้ดูจากโลกิซีซั่น2ได้ครับ2ครั้งนะเรารอกรกฎาคมรอดูจากสตูดิโอแถลงประกาศโปรเจกต์ในอนาคตในซานดิเอโกคอมิคคอนว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงมีอะไรปรับไหมแล้วก็ในโลกิซีซั่น2ผมว่าน่าจะพอยืนยันได้ครับว่าทิศทางของ Marvel Cinematic Universe ที่กำลังจะมาถึงจะเป็นอย่างไรปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องราวของนักแสดงในจักรวาล Marvel นะครับแหมดูจะลุกลามครับเพราะ
ล่าสุดไม่ได้มีแค่นักแสดงที่รับบทเป็นแคง The Conqueror อย่างโจนาธานเมเจอร์เท่านั้นที่มีปัญหาเรื่องการทำร้ายร่างกายมีอีกหนึ่งคนครับที่จู่ๆก็โดนแฉว่ามีพฤติกรรมไม่ค่อยดีเท่าไหร่นั่นก็คือตัวร้ายจาก Black Panther Wakanda Forever เจ้าของบทเนมอร์คุกุคาวคุกุคาวตีนอชหัวตานั่นเองครับเกิดอะไรขึ้นกับตีนอชหัวตาคือเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีศิลปินสาวคนหนึ่งครับเธอชื่อว่ามาเรียเอเลนารีออสนี่คือมาเรียเอเลนารีออสนะเธอออกมากล่าวหาว่าตีนอชหัวตามีพฤติกรรมล่วงละเมิดทางเพศเธอโดยตัวของมาเรียเอเลนาเนี่ยบอกว่าตีนอชหัวตามีพฤติกรรมเข้าข่ายเป็นนักล่าแล้วก็กล่าวหาว่าล่วงละเมิดทางเพศเธอสื่อเดอะไทม์นะครับมีการพยายามติดต่อมาเรียเอเลนารีออสเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อตกล่าวหาดังกล่าวนะครับตัวแทนของตีนอสวัวตากับดิสนีย์เองเนี่ยก็ยังไม่มีการออกมาแถลงอะไรทั้งสิ้นนะครับโดยตามข่าวเนี่ยมาเรียเอเลนารีออสเนี่ยที่เป็นทั้งนักดนตรีแล้วก็เป็นนักเคลื่อนไหวด้วยนะเธอเป็นนักเคลื่อนไหวทางเป็นนักเคลื่อนไหวชาวเม็กซิกันด้วยนะเธอบอกว่าตีนอสหัวตาเนี่ยทำร้ายร่างกายแล้วก็ใช้ความรุนแรงทางเพศกับเธอโดยให้รายละเอียดในทำนองที่ว่าเธอเนี่ยอยู่ในประเทศที่ผู้ชายเป็นใหญ่แล้วก็ไม่มีความยุติธรรมพวกเขาอาจจะฆ่าพวกคุณแล้วพวกเขาก็จะไม่เชื่อพวกคุณว่ามันเกิดสิ่งนั้นขึ้นความยุติธรรมไม่มีหรอกฉันไม่ต้องการมีชื่อเสียงแต่อย่างใดและฉันไม่อยากได้เงินเพราะฉันรู้อยู่แล้วว่าสุดท้ายมันจะลงเอยยังไงชัดๆให้มันเข้าใจง่ายๆก็คือที่ออกมาพูดเนี่ยไม่ได้ต้องการอะไรเลยแต่ต้องการให้คนผิดมันเป็นที่รับรู้ของสังคมว่าคนเนี่ยเป็นคนไม่ดีชิบหายแล้วครับชิบหายแล้วเรื่องนี้มีมูลหรือไม่นะครับอันนี้ต้องรอการสอบสวนทางกฎหมายต้องรอข้อเท็จจริงจริงๆเรายังสรุปไม่ได้หรอกว่าตีนอชหัวตามีพฤติกรรมแบบนั้นจริงๆไหมมันโลกมันเรื่องมันเกิดอู้ซีกนู้นของโลกเราไม่รู้ความจริงหรอกแต่ว่าเมื่อมันกลายเป็นข่าวแล้วมันกลายเป็นข่าวแบบเนี้ยสองคนติดกันแล้วเนี่ยผมว่ามาเวลก็แบบว่าเหมือนคุณวิโรจน์พูดนะฮะซูดปากนะฮะไม่ไหวเหมือนกันนะเออมันลำบากเหมือนกันนะรอดูก็แล้วกันถ้าว่าเรื่องราวที่มันเป็นข่าวในแง่ลบและเป็นแง่ลบในระดับที่ฮอลลีวูดเขารับไม่ได้หรอครับเรื่องทำร้ายร่างกายอ่ะเออฮอลลีวูดเขารับไม่ได้ครับรอดูก็แล้วกันว่าสุดท้ายแล้วมันจะออกมาในทิศทางไหนครับอ่ะไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับหนังที่ประกาศเลื่อนฉายอีกแล้วกันนะครับอันนี้ผมว่าอาจจะไม่น่าตื่นเต้นนะเพราะว่ามันก็เลื่อนเป็นแบบว่าเลื่อนจนเป็นธรรมชาติของหนังผมกำลังหมายถึงหนังชุดอวตารครับอวตารภาค3อวตารเนี่ยเคยประกาศเอาไว้ว่าจะฉาย2018 2020 2022แล้วก็เลื่อน2019 2021 2023แล้วก็เลื่อนล่าสุดได้ฉายไปปี2022แล้วกะว่าจะ2024แล้วก็2026ตอนนี้ไม่ได้อีกแล้วครับจอห์นแลนดาวประกาศผ่านภาพถ่ายเบื้องหลังของอวตารภาคที่3นะครับบอกว่าการทำหนังเรื่องอวตารเนี่ยเป็นการทำแบบหนังแบบเอพิกอะมหากาพย์เนี่ยมันใช้เวลาในการทำมากเลยแล้วก็มันต้องละเอียดละออในการทำเพื่อที่คนทำหนังทุกคนเนี่ยจะได้สร้างงานซึ่งคนดูคาดหวังออกมาให้มันสมหวังที่สุดทีมของพวกเราทำงานกันอย่างหนักแล้วก็อดใจรอแทบจะไม่ไหวที่จะให้ทุกคนได้เห็นได้กลับมาที่แพนโดร่าอีกครั้งในเดือนธันวาคมปี2025ซึ่งตอนนี้เนี่ยสิ่งที่อวตารประกาศเอาไว้เนี่ยไม่ได้2ปีครั้งแล้วนะครับก่อนหน้านี้อวตารประกาศเอาไว้ว่าเราจะได้ดูหนังชุดอวตาร2ปีครั้งดังนั้นเมื่อมีการประกาศภาคก่อนเนี่ยก็จะเป็น2022 2024 2026มันจะเป็นสูตรคูณแบบนี้ไปครับแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วดิสนีย์ประกาศครับว่าอวตาร3 3 4 5
จะฉายปี2025 2029และภาคสุดท้ายจบลงในปี2031 2031ก็คืออีก8ปีนะครับอีก8ปีซึ่งณวันนั้นนะผมลองเอาอายุนักแสดงแล้วก็ทีมงานที่แก่ๆอายุเยอะๆไปบวกๆดูถ้าอวตารภาคสุดท้ายนะฉายปี2031นะผู้กำกับก่อนเจมส์คาเมรอนจะมีอายุอนามรวม77ปีแต่เจมส์คาเมรอนไม่เป็นไรเพราะว่าเจมส์บอกว่า4กับ5อาจจะไม่กำกับเอง3 4 5เดี๋ยวให้คนอื่นกำกับผมอยากจะไปทำอย่างอื่นโอเคสตีเฟนแลงคอนเนอร์ไมเคิลริดจ์อาจจะได้เล่นแบบใส่โมชั่นแคปนะครับแต่ก็จะเป็นการแสดงในวัย79ปีสตีเฟนแลงจะ79ถ้าถึงตอนที่อวตารเข้าปี31 2031ซึ่งก็ยังไหวเราเห็นปู่คลินน่ะปู่คลินแฮร์ริสันฟอร์ดจะ80แล้วโอเคซิกกานี่วีเวอร์ซิกกานี่โอ้โหเห็นกันมาตั้งแต่สาวๆมาเล่นมาบอกเอลุงเอเลียนนะริดลีย์ซึกกันนี่วีเวอร์ปี2031เนี่ยเธอจะโอ้เราต้องเล่นเป็นเด็กด้วยนะผมว่าซึกกันนี่วีเวอร์เหนื่อยอ่ะต้องเล่นเป็นน้องที่เป็นแบบว่าเป็นลูกของตัวละครเธออีกทีอ่ะแล้วก็ใช้โมแคปเอาแล้วเล่นเป็นเด็กเล่นเป็นเด็กเลยเด็กสาววัยรุ่นเลยแต่เธอจะต้องเล่นเป็นบทเด็กสาววัยรุ่นในวัย82ปีปี2031ครับอิสลองเจอร์นี่มากเลยครับมันเป็นการเดินทางที่ยาวนานคือตามข่าวต่างประเทศนะเขาบอกว่ารักษาตัวเอาไว้ดีๆเลยอะเพราะว่ามันใช้เวลาอีกนาน8ปีแป๊บเดียวฮะ แป๊บก็แป๊บวะอ่ะแป๊บก็แป๊บถ้าแกบอกแป๊บฉันก็แป๊บด้วยดูรูปชัดๆอีกทีนะดูรูปชัดๆอีกทีรูปเบื้องหลังครับคือเดี๋ยวนี้เวลาเขาถ่ายอะเจมส์คาเมรอนเขามีอุปกรณ์นะตั้งแต่อวตารภาคแรกแล้วล่ะคือนักแสดงก็ใช้โมแคปแหละแต่ว่าเวลาเขากำกับอ่ะเขาก็จะเห็นเป็นอย่างนี้เลยนะครับเขาจะเห็นเป็นวิชวลเอฟเฟกต์อย่างนี้เลยแต่ว่าก็ยังไม่สมบูรณ์มากแต่ก็จะเห็นบรรยากาศเห็นทุกอย่างที่มันใกล้เคียงกับสิ่งที่มันจะออกมาเป็นล่ะครับอ้าวไปต่อไม่ได้มีแต่อวตารกับแมวเวลที่เลื่อนครับสตาร์วอลเอาเขาด้วยครับตอนนี้สตาร์วอลประกาศนะครับว่า2026 2ภาค2027ภาคหนึ่งคือตอนนี้มันมี Mandalorian ที่จะต่อแล้วไปต่อในโรงใหญ่มี The First Jedi มีแบบต้นกำเนิดพรีคั่วหนัง Star Wars แล้วก็มี Star Wars Rey Rise of the Rise Star Wars Rey's New Jedi Order มี3เรื่องแต่ไอที่ประกาศมาว่าพฤษภาคม2026ธันวาคม2026และธันวาคม2027เนี่ยยังไม่มีการคอนเฟิร์มนะครับว่าอะไรมาก่อนอะไรมาหลังถ้าถามผมอ่ะผมจะรู้สึกว่าน่าจะเป็นไอ้ Mandalorian มาก่อนนะเพราะว่ามันเขาทำซีรีส์กันอยู่อ่ะมันก็คงไม่ยากที่จะทำเป็นหนังอ่ะก็คือเป็นต่อเนื่อง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 แล้วก็ป๊อปออกไปเป็นหนังใหญ่แต่แฟนๆกลับไม่คิดอย่างนั้นครับผมลองไปเช็คกระแสแฟนๆ Star Wars เนี่ยหลายๆคนพยายามจะบอกว่าแต่ถ้าจะเป็นไปได้เนี่ยถ้าดูศักยภาพของทั้ง3เรื่องเนี่ยเขาไม่น่าจะเล่าเรื่องที่มันเป็นเรื่องอื่นก่อนนะเรื่องอื่นก็คือ Mandalorian มันก็เป็นเรื่องอื่นที่เป็นแบบว่าไซส์สตอรี่เนาะยิ่งไอ้ First Jedi ยิ่งเรื่องอื่นใหญ่เลยครับเป็นแบบต้นกำเนิดโอ้โห 5,000 ปีก่อนเรื่องเราทั้งหมดอย่างเงี้ยมันนานแฟน Star Wars เขาบอกว่าเรียงแบบนี้เป็นไปได้เหมือนกันว่า Star Wars Rey New Jedi Order น่าจะมาก่อนจริงเท็จแค่ไหนรอดูวันฉายจริงๆเราคงจะได้คำตอบครับ